15นี้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาฮะ15นี้ก็พอ7ปุ๊บเนี่ยก็วันที่7ประชุมเสร็จก็ออกเลยหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาให้มาเจอ15ส่วนใครจะมาไม่มาไงก็ว่ากันอีกทีแล้วก็แต่ไม่ออกครบนะไม่อยากบอกว่ากี่คนฮะใช่ทยอยมาส่วน16คนน่ะไม่บอกว่าออกกี่คนนะเข้าใจใช่ไหมฮะรอดูเอาคนดังก็คนดังอ่ะนะครับไม่มีบวยล้มแล้วกันเห็นผู้สื่อข่าวอุโสพูดถึงกลัวเดี๋ยวจะมีมวยล้มก็ฝากบอกคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยแล้วกันนะไม่ล้มคดีเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผมก่อติดมาตั้งแต่ต้นไม่มีมวยล้มผิดว่าตามผิดเลยถ้าไม่ผิดก็จบนะครับเราไม่ได้เว้นว่าจะต้องเป็นดาราหรือจะเป็นนักร้องหรือจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นใครนามสกุลดังไม่ดังถ้าเรื่องนี้ผมดูจบชัดเจนนะย้ำให้อีกทีแค่นั้นแหละฝากบอกท่านสนธิลิ้มทองกุลหน่อยนะโฟเล็กในมือกระทรวงนี้ทำไม่มีหรอกปล่อยให้มันไม่จบไม่ได้เพราะผู้เสียหายเยอะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ